้านี่คือผักก็แก่เจ้าหรือผักพ่อแก่ตีเมียเจ้าเจ้าวันนี้เราจะแกงผักก็แก่เจ้าหรือว่าผักพ่อแก่ตีเมียเจ้าเราจะแกงใส่นี่เจ้าปลาแห้งผักก็จะมีผักละเจ้าหรือผักชะอมผักก็แก่ผักพ่อแก่ตีเมียแล้วก็มีเฮ็ดเจ้าเฮ็ดหูหนูเจ้าโอเคเดี๋ยวไปตำน้ำพริกเจ้าเราจะไปตำน้ำพริกเขาก็เอาปลาแห้งนี่ไปแช่น้ำก่อนเจ้าแล้วก็แกเอาเฉพาะเนื้อเจ้าเครื่องแกงก็จะมีเจ้าเกลือพริกหอมแดงหอมขาวเสร็จแล้วก็ใส่ปลาร้าเจ้าแล้วก็กะปิเจ้าพอน้ำเดือดก็ใส่ปลาแห้งลงไปจ้ะอันนี้ปลาแห้งนี่เราเอาไปแช่น้ำก่อนจะประมาณสัก5นาทีก็ใช้ได้แล้วจ้ะ5นาทีแล้วก็มาแกะลงจ้ะใส่ผักปอกแก้ตีเมียเสร็จแล้วเราก็ใส่ผักละเจ้าผักปอกแก้ตีเมียนี่ถึงแม้เขาจะแข็งเมินขนาดไหนเวลาเคี้ยวมันจึงดังงัดงัดหรือจะเหมือนจะบะซุกก็เลยเขาว่าปอกแก้ตีเมียเพราะว่าเมื่อว่าเมียแข็งผักบะซุกจ้ะโอเคใส่ผักละจ้ะเวลาแกงผักละแกงผักปกติเมียนี่ชอบใส่เป็นมัดเจ้าเพราะว่าเวลาเขาจะกินเขาก็แกะเอาค่ะตอนตักใส่ถ้วยแล้วเขาก็แกะกินเป็นมัดไปเลยเจ้าถ้าใส่มะเขือส้มเหี่ยน้อยนึงจะเพิ่มสีสันเจ้าเจ้าผักปกติเมียแกงซุกแล้วเจ้าขอบคุณเจ้า